ข่าวต่อไปนี่เขาเรียกว่าคิดถึงกันคิดถึงไปคิดถึงมาไม่โกงคนหนึ่งคิดถึงอีกคนก็ต้องคิดถึงไม่มีการโกงอีกคนจะไม่คิดถึงอีกคนไม่คิดถึงคือฟินน่ะคือไอจีหรืออะไรก็ไม่รู้หรือโรงงานน้ำตาลหนูนั่นน่ะสิก็คือณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยเขาเพิ่งเปิด Instagram ไม่กี่วันเองนะใช่ยอด follow ประมาณอาทิตย์นึงได้มั้งประมาณนั้นแต่ว่ายอด follow เยอะมาก500,000กว่าแล้วคุณตอนนี้แล้วก็ยังไงล่ะก็คือเราก็เลือกที่จะ follow หวานใจคือน้องยาย่าเป็นคนแรกด้วยก่อนจะประเดิมรูปนะคะเป็นเซต9ภาพที่เป็นรูปตัวเองแต่ลั่นชัตเตอร์โดยน้องย่านะคะแล้วแค่ลงรูปเนี่ยก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยฟินกันทั่วหน้านะคะก่อนจะลุ้นอยากจะเห็นรูปคู่หวานๆของณเดชน์ยาย่าที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซึ่งงานนี้หนุ่มแบร์เขาก็ไม่ปล่อยให้แฟนคลับรอนานนะจ๊ะลงภาพต่อเนื่องรัวๆ9ภาพซึ่งภาพตรงกลางนี่เป็นภาพคู่กับหวานใจน้องย่านั่นเองคือต้องบอกว่าภาพเดียวเลยนะใช่ภาพที่ณเดชน์ลงอะครับไอ้9ภาพที่ลงอะคือมันเป็นภาพเดียวนะแล้วเขาก็สับออกมาเป็นช่องๆเป็น9ช่องแล้วลงแต่ว่าตัวตรงกลางนี่ก็คือจะเป็นภาพนี้ใช่นี่คือเป็นเซตที่2แล้วก็แฮชแท็กไปคิดถึงจังเลยแอดอุรัสยาใช่ด้วยนะครับตอนนี้ยาย่าไปร่วมงานหลุยส์วิกตองแอดปารีสแฟชั่นวีค2019ที่กรุงปารีสนะครับก็คือแฟนอยู่เมืองนอกอ่ะก็คิดถึงอ่ะแฮชแท็กก็คิดถึงจังเลยแฟนแท็กบ้างปะคะว่าคิดถึงจังความหวานยังไม่หมดนะฮะเพราะว่าหลังจากณเดชน์ประกาศกลาง IG ว่าคิดถึงฝ่ายหญิงแฟนคลับฟินไปแล้วใช่ไหมแฟนคลับรอว่ายาย่าจะตอบว่ายังไงยาย่าจริงๆผมว่าเหนือความคาดหมายนะส่วนตัวนะตอบกลับบอกว่าไงอันนี้อ่านว่าอะไร What's getting ready for แล้วก็ Hashtag LVSS 20 ปล. คือประเด็นอยู่ที่ข้างหลังแหละข้างหน้าไม่เท่าไหร่ตรงปล. นี่แหละปล. คนทางนี้ก็คิดถึงมากมากค่ะต้องทำเสียงน้องย่าด้วยคนทางนี้ก็คิดถึงมากมากค่ะใช่ไหมฮะคราวนี้ก็แฟนคลับนะครับรวมถึงเพื่อนนักแสดงก็มาคอมเมนต์แซวกันเป็นแถวเลยไม่ว่าจะเป็นกะละแมบอกโอ้ยฟินอุ้มลัคนาบอกอ้ายเขินน่ารักจังมีจ๋าอีกใช่ไหมพี่จ๋ายศินีค่ะสู้คิดในวันที่ดื้อแฮชแท็กแหมไปถึงดาวอังคารพี่นิ้งค่ะคิดถึงย่ามากด้วยเหมือนกันพี่บุ๋มก็ไปเม้นเหมือนกันนะแซวบอกว่าสรุปเปิด IG มาเพื่อบอกรักกันใช่ไหมคุณผู้ชมบอกว่าแต่งไปเถอะคู่นี้นะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งแสดงความเห็นมาค่อนข้างจะอิจฉานะบอกว่าคิดถึงก็โทรหาดิโพสต์แล้วทำร้ายจิตใจเอ้าจะโทรก็ไม่ต้องมาหน้าแบบโซเชียลแบบนี้อันนี้คือก็ให้แฟนๆได้ฟินกันเรายังฟินเลยเรานั่งอ่านข่าวนี้เรายังแบบอุ๊ยน่ารักจังเลยจิกหมอนอะไรเงี้ยจริงเออ